จริงๆเรื่องราวนี้นะครับแน่นอนว่าหายออกไปจากหน้าสื่อแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนจะจบลงแล้วนะครับเป็นเรื่องของอัยการกับศาลอยู่ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับในคดีคุณแตงโมแต่ต้องยอมรับนะครับว่าคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเพื่อนฝูงโดยเฉพาะแฟนหนุ่มคุณเบิร์ตก็คงยากที่จะมูฟออนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ล่าสุดนะครับเรียกว่าการจากไปของพี่แตงโมเนี่ยนะครับก็จะเข้า5เดือนแล้วหลายคนก็ยังรอดูนะครับความยุติธรรมว่าจะเกิดขึ้นในคดีนี้ยังไงหรือไม่ล่าสุด18กรกฎาคมที่ผ่านมาครับทางด้านคุณแอนนาเพื่อนสนิทคุณแตงโมเนี่ยนะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับช่องวันบันเทิงออกมาเคลียร์ดราม่ากรณีที่เอาเสื้อผ้าของแตงโมเนี่ยมาขายโดยช่วงหนึ่งการให้สัมภาษณ์พี่แอนนามีการเปิดเผยนะครับว่าวันที่ตนเองมีการคัดเสื้อผ้าจะมาไลฟ์สดขายเนี่ยทางด้านแฟนหนุ่มของคุณแตงโมอย่างคุณเบิร์ตก็มาช่วยและเบิร์ตเองก็ยังคงอยู่ในอาการซึมเศร้าอาทิตย์ก่อนหน้าที่แอนนาจะไปเดินแบบที่ต่างประเทศเนี่ยเบิร์ตมีอาการคิดสั้นไม่อยากอยู่บนโลกแต่แอนนาบอกเบิร์ตว่าต้อง move on อะไรที่มันทำให้จี้ใจเช่นอย่าไปดูข่าวแตงโมเยอะๆต้อง move on ออกมานี่คุณเบิร์ตมีอาการคิดสั้นแอนนาบอกนะครับคุณนายบอกว่าให้แบ่งเวลามาทำประโยชน์ให้แตงโมบ้างในบางครั้งหรือบางทีเนี่ยมาหาเพื่อนๆก็ได้แต่โชคดีที่เขายังมีแมวช่วยรักษาใจเขาอยู่ส่วนเพื่อนๆก็ยัง move on กันไม่ไหวเราตอนนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเราขอบคุณทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนที่เข้ามาช่วยทุกคนเสียสละต้องเจอกับดราม่าไม่ว่าจะโดนด่าหิวแสงบ้างหาประโยชน์บ้างทุกคนโดนแบบที่คนรอบตัวแตงโมโดนจึงอยากบอกประชาชนว่าการที่ใครก็ตามที่มาช่วยคดีแตงโมลองเปิดใจก่อนอย่าเพิ่งไปวีนหรือว่าอะไรเพราะจะทำให้คนท้อและหายไปกันหมดนี่แน่นอนว่าคุณแอนนาโดนดราม่าครับกรณีที่ไปเอาเสื้อผ้าคุณแตงโมเนี่ยมาไลฟ์สดขายแต่ก็แน่นอนว่าได้รับการยินยอมจากคุณแม่คุณแตงโมนะครับเพราะว่าเก็บเนี่ยก็ไม่รู้จะอะไรยังไงนะครับมันก็จะเสื่อมสภาพไปเปล่าๆเก็บไว้ก็เลยเอามาไลฟ์สดขายในราคาที่ถูกๆแล้วคุณแอนนาก็บอกเนี่ยเบิร์ดก็มาช่วยแล้วก็มีการเปิดเผยว่าเบิร์ดเนี่ยยังมูฟออนไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคิดที่ไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้เสียใจยังคงมีอยู่นะครับนี่ครับก็เป็นประเด็นล่าสุดในคดีคุณแตงโมนะครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ